สวัสดีค่ะวันนี้มาม่าป๊าป๊าและน้องปุ้นน้องปังจะพาทุกคนไปเที่ยวที่ไหนกันตามไปดูกันเลยนะคะแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปดูคลิปนี้กันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามช่องน้องปังปุ้นด้วยนะคะนี่นะครับตอนนี้เราก็ถึงที่ลานที่กราบไหว้ย่าโมแล้วนะครับเราเดินไปที่ตรงที่เขาไหว้กันเลยมีถึงมีน้องๆเล่นสเก็ตบอร์ดต้องเข้าตัวครับกำลังเดินเข้าประตูชุมชนมีลอตเตอรี่แล้วก็ของที่กลับไหว้บูชาอันนู้นมีอะไรอ่ะนวดหรือปากหรือลำกันน่าจะลำกันอันนี้ก็จะมีเทศบาลทอดกฐินสามัคคีถวายวัดทุ่งสว่างนะครับวันที่18นี่นะนี่เขามีอะไรกันนะอันนี้เขามีอะไรกันนะเขาแก้ที่เหรอเขามาทำทางเลยเนี่ยน่าจะใช่น่าจะใช่น่าจะใช่นี่เขามาแจกของกันนะครับนี่มาแจกของกันไปไปซื้อดอกไม้ทุกเพียนก่อนนี่ซื้อดอกไม้ทุกเพียนผมซื้อดอกไม้ทุกเพียนแป๊บหนึ่งนะครับได้ดอกไม้ทุกเพียนมาแล้วครับวันนี้ก็จะมีแจกของนะครับพี่ๆขอเอามาทำบุญกันน่ารักมากก็จะเป็นขนม
น้ำเปล่านะครับนี่พี่ที่เอามาแจกคำสุดอนุโมทนาสาธุด้วยนะครับไปเดี๋ยวเราขึ้นไปไหว้ย่าโมกันธูปเทียนนะครับอันนี้เขางดจุดธูปเทียนเพื่อลดมลพิษในอากาศนะครับนี่ก็จะเป็นคาถาบูชาย่าโมนะครับนี่วันนี้ป้ามาคนเดียวม้ากับเด็กๆไม่ได้มาด้วยจะเป็นด้านหลังย่าโมนะครับก็จะมีแผ่นเป็นแผ่นศิลาจะเป็นเพลงโคราชแก้บนชุดแก้บนนะครับก็จะมีลุงๆป้าๆร้องให้พร
ก็มีดูดวงด้วย